นครสวรรค์ถ้าลองไม่ได้จะเริ่มดิฟซิงคนขับจะได้ไม่เบื่อเอนเตอร์เทนคนขับขอบคุณค่ะไม่อยากให้เพื่อนง่วงก็เลยเสียงเวลาเราเต้นอะแขนก็ไปโดนบ้างอะไรบ้างรถก็เบี้ยวไปบ้างเสียบ้างก็หักบ้างทำไรคะวันนี้เวนนะคะแทนตัวเองว่าฟ้าไปแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะ เราชื่อฟ้านะคะจริงๆแล้วฟ้าก็คือเวนเท่ากับฟ้าเท่ากับเวนนะคะวันนี้เราก็มาที่นครสวรรค์กันนะคะก่อนที่เราจะทานอาหารเราต้องแต่งตัวให้ดีอาบน้ำก่อนเราก็เลยเลือกที่จะมาแวะที่รักษาสัตว์ตัดขนและอาบน้ำแล้วก็ซื้อชุดใหม่ซื้อชุดใหม่ที่นี่เพื่อจะไปทานอาหารร้านไหนคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาทำคลอดที่นี่ด้วยพอก่อนเนาะนี่คือร้านที่1ในภารกิจในภารกิจที่กินมากกว่า150ล้านด้วยกันใน1วันนะคะ เราทำได้เลยโชว์ท่าพุงแตกเป็นชูชกก็คือบ้านโฮมดาวของดีจังหวัดนครสวรรค์เด้อรับรองโดยหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะใช่กูเห็นที่ป้ายพอดีนะมีกราฟด้วยสั่งได้เลยเพื่อนหิวมากเพื่อนไม่สนใจว่าคอนเทนต์เราอาหารจะสวยหรืออาหารจะลดลงไหมแต่เพื่อนกินแล้วมานครสวรรค์ต้องกินอาหารเวียดนามหมูนี่ต้องกินจอนมึงขอแป้งหน่อยฮะเดินกินเอายืนกินอ่ะยืนกินอะไรนะอยากบ้านตัวจอมนี่มันวัฒนธรรมบุฟเฟ่บุฟเฟ่ต้องทำแบบทานจังฟ้ากินอะไรไปคะข้าวค่ะตอนนี้กินข้าวคนเดียวหอมอร่อยไหมข้าวกินข้าวหอมมะลิไหมอร่อยมากเลยค่ะงงมากเขาปลูกด้วยใจจริงๆนะคะไหนได้สุดคะแหนมเนียงค่ะมันเป็นไงคะมันอร่อยที่ตรงหมูอ่ะอร่อยหมูดีมากของเด็ดที่ไม่มีใครลูกจันทร์เราขอโทษอันนี้คือไม่เหมือนร้านอื่นมันแบบไม่เหมือนร้านอื่นเราเผ็ดผลอะไรอ่ะที่มันไม่เหมือนอ่ะมันเป็นทอดร้านอื่นจะเป็นเหมือนแบบย่างๆมาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันแบบอันนี้มันแบบปรุงรสมันเดือดภาพอินเสิร์ตเป็นหมู1ก้อนหมองเศร้าๆก็คือพิสูจน์ว่าอร่อยจริงเพราะเหลือแค่นี้เป็นชิ้นเกรงใจซึ่งอิ่มแล้วไม่มีความเกรงใจถ้าอยากจะได้กินไหมล่วงกินแบบช้างสวยเป็นร้านที่อะไรคะเป็นนี้เป็นร้านสี่เหลี่ยมล้วนๆมี4 5 7 8เท่ากี่ชิ้นชื่ออะไรนะ8เจ๊ไรกุ้ยช่ายทอดแบบใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ก็จะมาที่นครสวรรค์กินที่นี่นะคะคนเยอะมากเลยเยอะมากเราเอาจำนวนคน1ชิ้นน่ะเหรอจะบัตรคิวด้วยขอบอกใส่ไข่ใส่ใจนี่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยทำไมวะจริงหรอไม่เขามีมีหรอกุ้ยช่ายใส่ไข่อะมีไม่เคยเด็กต่างจังหวัดอย่ามาแอบเนียนมึงมันไม่มีไม่มีจริงๆมันจะค้าจังหวัดอื่นไม่มีนครสวรรค์นครสวรรค์มีถ้าอยากกินกุ้ยช่ายใส่ไข่ปกติต้องมากินที่นี่นะคะอ้าวเพิ่งรู้ว่าที่อื่นไม่มีอันนี้ไข่เยอะนะคะนี่ไงคุณแม่ไม่ใช่นครสวรรค์น้ำลายออกมาเยอะมากเลยค่ะแต่ยังทำไม่เสร็จแล้วขอบต้องต่อไหมเค็มๆใช่ไหมชุ่มกว่านั้นบ้างกินคำเล็กเนาะโอ้โหนี่ขอนี่อร่อยทุกคนนี่โอ้เดี๋ยวปากตัวเองเหรออะไรเนี่ย
เพื่ออะไรกรอบหอมหน่อยอะไรอร่อยเขาบอกว่ากัดจะพองแก้มมันแตกกันแล้วอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอภาพอาจจะไม่สวยแต่ว่ารสชาติดีรสชาติดีค่ะอร่อยมากค่ะยังไม่โกร้านนายตีนี่เป็นร้านที่3ของเรานะคะเป็นร้านนายตีลูกชิ้นปลากายกับรสค่ะขายหลายอย่างใช่ป่ะหลายอย่างไปดูกันยิ่งย้ำยิ่งเละอ่ะปากกว้างๆตลอดเลยคนที่อื่นเรียกว่าทอดมันปะจับหลักที่นี่เรียกปลาเห็ดแบบนี้เรียกจับหลักหรอคนที่ไหนเนี่ยเรียกจับหลักคนที่เห็นมันมีที่ไทยอ้าวที่บ้านทุกคนเรียกว่าอะไรคะบ้านนี่ฉันเรียกมีจับปลาเห็ดแจงรอนปลาเห็ดทอดมันเออดิฉันไม่เคยกินมาก่อนอร่อยไม่เคยเห็นชิมค่ะมะพร้าวเลยค่ะแรงที่ได้ดีร้านตีก็คือนี่ลูกชิ้นปลากายลวกคือสีเหมือนตังหูเราเลยอ่ะจะได้เอายัดจมูกก็ได้เนาะหูไปถึงคอลูกชิ้นก็เล็กแล้วทำไมต้องอ่ะปากก่อนมันดึงดึงมันกินเล่นได้กินผักด้วยเนี่ยกินห่างกันกี่นาทีกินห่างกันเพราะว่าร้านอยู่นี่นะคะแค่หันไป Better Sweet ไปค่ะของหวานค่ะอะไรคะพี่รอเกี๊ยวโยเกิร์ตแนะนำเพื่อนสั่งมาดีสั่งมาใครชิมไหมเกี๊ยวโยเกิร์ตหมุนเลยค่ะหมุนเออโอ้โหสวยงามสวยหรูดูแพงโต๊ะหมุนละลายแล้วเว้ยอันนี้คือกลุ่มหลานๆที่ยังกินไหวนะคะพวกเราสู้ค่ะก็รสชาติพอได้มึงชิมหรือยังใหญ่ว่าอะไรก่อนอยากว่าอุ้ยอร่อยไหมแมสอะแมสเลือกสั่งแมสเปียเองเอาไว้ว่าเอาไว้ว่าที่36ทั้งแมสทั้งชายกระโปรงต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่ซับซ้อนมากเพราะว่าทุกรสชาติที่เขาเลือกกันมานะคะมันรวมมาอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วเพราะมันละลายแล้วช็อกโกแลตก็มีกลิ่นยาคูนะคูก็มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่นมเย็นเหมือนพังไงกินมันสำรวมแบบแกงฮู้ค่ะแกงฮู้ปลาวันป่าใช่ตอนนี้รู้สึกว่าในชามเนี้ยที่อร่อยที่สุดคือคิดแคนยังอร่อยที่สุดเลยอ่ะหากินได้ที่ข้าวสวรรค์เท่านั้นโอ้โหสภาพน่ากินนะว่าได้อยู่สิ่งที่อยากบอกเจ๊ฮวยคือซ้ำๆแซ่บอกเจ๊ฮวยว่าอะไรอยากให้เจ๊ฮวยนะคะลบไม้เอกตรงหลังคำว่าหรือยังค่ะนะคะเป็นหรือยังคะหรือยังคะอันนี้ร้านที่เท่าไหร่แล้วคะร้านที่5ไม่ไหวแล้วจะอ้วกเราจ้าไก่ทอดค่ะอันนี้คือหอยร้านเจ๊ฮวยนะคะทะเลทอดหอยแมงปูหอยนางรมหอยปลาหมึกว่ะหอยปลาหมึกว่ะนี่เป็นยังไงอ่ะหอยปลาหมึกหอยนางรมทำให้ฉันตื่นปลากลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วจิ้มซอสพริกค่ะจิ้มซอสพริกเอาค่ะไหนขอดูหน่อยหอยนางรมหอยนางรมอร่อยอ่ะสดไหมได้อยู่ไหมทอดกรอบกรอบแล้วแบบไม่ได้แป้งเยอะปกติเราไปกินหอยทอดเราชอบมีไข่มีแป้งเยอะแล้วแบบมีเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้กรอบดูร้ายอยู่เคยกินคำเล็กๆไหมมันไม่ถึงรสมันไม่อร่อยไงคำเล็กอ่ะแต่บอกจากเมื่อกี้บอกว่าจะไปชิมแบบ2คำปลาลงรสก็หมายถึง2คำนั้นน่ะเราใช้ทัพพี่ตักได้โอ้โหว่าไปหมดนะจ๊ะอันนี้กี่โมงคะตอนนี้เป็นเวลา 4:38 นาทีนะคะท้ายแล้วสัญญาเพราะว่าพอแล้วกูจะตายแล้วค่ะจะเตะโชว์ท่าเลย
คือถ้าให้กินมากกว่านี้จะเป็นรายการในเสื้อค่ะคุณริวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นวิญญาณตายเป็นวิญญาณมาสัมผัสอาหารไปมีโรงพยาบาลนะอยู่ใกล้ถ้าเป็นอะไรไปก็เข้าเลยแอดมิดเราคิดไว้ดีแล้วค่ะที่เรามากินร้านในปราสาทมันใกล้โรงพยาบาลอันนี้คือไฮไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะผัดใบเค็มใบเค็มและคอมเมนต์โดยไม่ใช่คนนครสวรรค์คนนครศรีธรรมราชคนนครศรีธรรมราชคนนครปฐมไม่ใช่เอาชิมที่ยายเดี๋ยวคอมเมนต์ดิชิมแล้วชิมขอชิมนะคะเอาเอาทุกคนมันจะเปลี่ยนไปไหมยายกินนานแล้วอะแต่กินนานดีแบบอร่อยแบบนี้เลยเป็นไงตื่นแล้วพอดีมากเค็มชอบกินของเค็มไงแต่ว่ามันอร่อยมันกลมกล่อมว่ามันไม่ได้เป็นไงคะกึดเฮ้ยนุ่มตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วมันก็ง่ายแค่มีอาหารนี่สามชั้นนะคะชั้นอ่าห้าค่ะมันเข้ากับข้าวสวยมันเข้ากับข้าวสวยไม่จิ้มหรอนี่ไม่ชอบกินจิ้มแบบฉันไม่จิ้มนี่หรอนี่ว่าทอดน้ำปลามันอร่อยอยู่แล้วไอ้ดีมากเลยไอ้ที่หนึ่งดีมีสองยายมองว่าแบบ30ปีที่แล้วตอนนี้เป็นไงคะเนี่ยแหละพี่เอากันคือมันเขาดีมากมันถึงอันนี้สั่งแล้วสั่งแล้วปีถือว่าเป็นงานปิดวันที่เป็นไงพี่ดีค่ะพรุ่งนี้สู้ต่อทำได้คืนนี้กดไหลย้อนครับเราขอยาด้วยนะคะกดไหลย้อนค่ะหน่วยแพทย์พรุ่งนี้สู้ต่อประจวบโอ้ยทำไมมันเป็นก้อนเดียวเอ้ยบ้าทำไมชุดยังไม่สวยหน้ายังไม่เต็มเพราะอะไรจริงๆเราสวยด้วยธรรมชาติใช่ปะลงโทษเพราะเราเพิ่งตื่นวันนี้เรามาทานอาหารเช้านะคะเป็นต้มเลือดหมูแล้วก็ต้มเลือดหมูแล้วข้าวอะไรเงี้ยชื่อไหนเช้าเราแบบชื่อร้านไหนซุยชื่อร้านไหนนะไอซุยคนเยอะมากนี่9โมงแล้ว9โมงแล้วทำไมเขาไม่ไปทำงานทำการขอวันหยุดใช่เวลาแบบเรามาเที่ยวเราใช้ร่างกายเยอะมากในการย่อยอาหาร เราเลยต้องตื่นเช้ามาสดอะไรร้อนๆกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกค่ะโอ้โหต้มเรือใส่เครื่องในอันนี้เป็นแบบไหนคะอันนี้เป็นแบบชอบาชอไม่เครื่องในเพื่อนไม่รู้จักคำว่าบาชอนี่บาชออันนี้บาชอล้วนเหมือนกินเหมือนข้าวเด็กเลยอ่ะข้าวเด็กข้าวเด็กปรุงก่อนเป็นไงคะกินหรือยังกินบาชอหรือยังกินแล้วบาชออร่อยค่ะอร่อยมากมันเป็นยังไงอ่ะเค็มมันเค็มปรุงรสแล้วเราเลือดอะค่ะฉันชอบกินเลือดเราชอบกินเลือดมากไม่ได้กินเลือดเลยกินมาชอบอ่อนไหนชิมเลือดสีเลือดจริงๆอะอยากกินไส้อะไรด้วยแต่พี่เกียจสั่งเยอะแบบไส้อร่อยเยี่ยมค่ะคุยทำท่านี้ด้วยตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมากินของหวานเข้าไปขำนี่แต่งตัวเป็นทิชชู่เลยเอ้ยนี่ไงเพราะว่ามากินร้านแต่งตัวเป็นทิชชู่ทิชชู่ paper cafe แต่งตัวให้เหมือนทิชชู่มากอันนี้คือทิชชู่เออว่ะเข้าตีมไม่ไหวค่ะจิบกาแฟหน่อยกาแฟสั่งไหมไม่รู้บ้าถ่ายรูปไหนคะสวยไหมสวยมากเหมือนทิชชู่ด้วยโอ้โหตีมทิชชู่นะจ๊ะกระโหลกเหมือนกระโหลกทิชชู่บวนน้องทิชชู่กินกาแฟอะไรคะวันนี้ทิชชู่กินลาเวนเดอร์เลมอนเนดสปาร์คลิ่งวอเตอร์ลาเวนเดอร์ด้วยเหรอใช่ลาเวน
ไม่ใช่ว่าลาเวนเดอร์ลิมอนเอดสปาร์คลิ่งวอเตอร์เพิ่มกาแฟ1ช็อตทำไมอลังการเป็นไงบ้างสดชื่นมันเป็นสีม่วงสดชื่นดีก่อนกินต้องคนก่อนนะคะตอนแรกมาคนละชาแล้วก็ทำไมรสชาติแปลกๆว่าข้างล่างเย็นหวานข้างบนขมอะไรเงี้ยพอคนเรารสชาติโอเคแต่เราว่ากาแฟเมาไปหน่อยยังไม่ตื่นท้ายของทริปนี้เราก็มาถึงร้านสุดท้าย Let's do thisโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้าไม่เผ็ดไม่เผ็ดสำหรับขนาดดิฉันน้ำจิ้มรอคนฟายชิมเดี๋ยวขอเติมก่อนขอน้ำปลาหน่อยค่ะจริงๆสั่งเส้นมีเหลืองตะหมดเส้นเล็กเนื้อเนื้ออะไรคะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเนื้อสดโอ้โหมีเส้นเยอะเนาะคำเล็กๆได้ไหมได้ค่ะไม่ได้เนื้อเลยเออที่อร่อยคืออันนี้เลยน้ำจิ้มใช่ไหมเมื่อน้ำจิ้มลงไปเหรอป่ะเอาดีค่ะเป็นไงคะอันนี้เหรออร่อยไหมคะอร่อยเทปเกินเส้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้กินเนื้อไปแล้วกินเนื้อไปแล้วหรอชอบกินกินหลังอะเราเนื้อเป็นไงคะสรุปว่านครสวรรค์มาทำอะไรคะมากินนะคะใครบอกว่านครสวรรค์ไม่มีอะไรนะคะให้ดูคลิปนี้เพราะว่ามีอะไรมีเต็มไปหมดเลยทุกคนมันมีอะไรคะวันสำหรับนครสวรรค์นะคะ2วันหนึ่งคืน10กว่าล้านเราทำได้ทุกคนทำได้นะคะแต่กลับไปเราจะกูว่าเราของตัวเองตุยเย่วัตนาเบ้เพราะว่าสุดมาสุดปังมากตัวสุดปังปลาบ๊อกปี้มากเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปกินปังหยาอารีต่อนะพอเหลือเท่าไหร่แล้วค่อย